เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะกับการแปลอักษรนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยกำลังพลกองบิน1แล้วก็หน่วยงานข้าราชการร่วมใจกันแปลอักษรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยเขาใช้เครื่องบินรบ F-16 นะร่วมแปลขบวนอักษรด้วยค่ะสวยงามครับเมื่อวานนี้นะคะเวลาประมาณ16 นาฬิกาค่ะนาวาอากาศเอกรวินถนอมสิงห์ผู้บังคับการกองบิน1นครราชสีมานะคะก็มีการนำกำลังพลข้าราชการแล้วก็พนักงานรวมแล้ว399คนสวมใส่เสื้อสีเหลืองเสื้อสีขาวแล้วก็เสื้อข้าราชการของทหารอากาศทำการแปลอักษรค่ะอย่างภาพที่เห็นนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครบ7 รอบ 84 พรรษาเพื่อเทิดพระเกียรติก็แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะคะแปลอักษรเป็นรูปพระนามาภิไธยย่อสอกอและก็คำว่าทรงพระเจริญค่ะโดยมีการนำเครื่องบินรบ F-16 4 ลำไปจอดด้านข้างการแปลอักษรพระนามาภิไธยย่อสอกอด้วยซึ่งก็เป็นภาพที่สวยงามมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติซึ่งเดือนสิงหาคมก็เป็นเดือนของวันแม่นะคะก็มีหลายหน่วยงานที่ทำกิจกรรมแบบนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานคือกำลังพลกองบินที่1แล้วก็หน่วยงานข้าราชการใช้คนแปลอักษรแต่ว่าเป็นหน่วยงานของทหารอากาศก็เลยเอาเครื่องบินรบมาจอดด้านข้างด้วยถ่ายจากภาพมุมสูงเป็นภาพที่สวยงามมากสวยงามมากเลยเนี่ยผมเนี่ยพอเห็นเครื่องบินแล้วนึกถึงลูกชายเพราะขณะนี้ลูกชายเรียนอยู่โรงเรียนในเรืออากาศชั้นปีที่3แม่อยากให้มาร่วมนะว่าขับเครื่องบินด้วยใช่แต่คงยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวรออีกสักครู่อาจจะได้ขับอีกสัก 4-5 ปีนะครับโอเค